สิ่งที่พี่สนใจและพี่เป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศไทยนะครับพี่อยากจะดูการแต่งกายของใบเตยมากนี่คือชุดแน่นอกใช่ชุดคอนเซปต์ที่เพื่อนๆจะทยอยมายืมใส่เวลาไปธีมงานวันเกิดที่เป็นแบบธีมวันเกิดนักร้องของจริงๆก็คือเอามายืมใส่ของเราจริงๆเนาะแบบแล้วแบบอย่างนี้มีกี่ตัวหรือมีแค่ตัวเดียวมีแค่3ตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วนอกนั้นเพื่อนยืมไม่คืนปกติแต่งตัวสไตล์ไหนปกติสั้นไหมต้องสั้นไหมเป็นใบเตยนะถ้าปิดล่างก็ต้องเปิดบนถ้าเปิดบนก็ต้องปิดล่างมีแบรนด์ของเราเองไหมครับแบรนด์ที่แบบต้องชอบมากๆเลยแบบต้องซื้ออะถ้าชอบมากเลยก็จะเป็นท็อปช็อปโอ้ไม่ได้แพงนี่ค่ะใช่ไม่แพงแล้วก็ซื้อได้เรื่อยๆแล้วก็ใช่ค่ะลำลองเป็นแบบว่าสบายๆอย่างล่าสุดก็ซื้อชุดนี้มานี่เราก็รู้สึกว่าสบายๆเดรสก็มีนี่ไม่ได้ใส่สั้นนะใช่แต่ว่าเราก็จะแบบเน้นแบบเปิดหน้าอก